สวัสดีครับกลับมาพบกับคุรุมะอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับแน่นอนฮะ10นิ้วนะครับตัวนี้ทรงนี้นะฮะปรับขึ้นลงได้นะครับมีสลักปรับขึ้นลงได้นะครับยึดกับตัวรถก่อนนะฮะปรับเอียงได้นะครับตัวนี้ไม่มี DVD นะครับความพิเศษของตัวนี้นะครับเป็นชิป PX5 นะครับจาก CPU Z นะฮะเดี๋ยวลองรอแป๊บหนึ่งนะชิป PX5 นะครับ PX5 นะฮะ 1.5 GHz นะครับความพิเศษคือ RAM 4นะฮะ ROM 32นะครับ RAM 4 ROM 32นะครับตัวนี้จัดจ้านนะครับ Android 8นะครับเช่นเคยครับโหลดแอปพลิเคชันผ่าน Play Store ได้นะครับผม Facebook YouTube Google Map ได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูYouTube ก่อนนะครับอันนี้ลงทะเบียนผ่าน Play Store นะครับ Account ของทางร้านนะฮะนี่ครับสามารถสั่งงานเสียงได้นะครับ Workpoint นี่ครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะครับดูรายการย้อนหลังได้นะครับภาพคมชัดนะครับเป็น IPSHD นะฮะการเดินแบบครั้งแรกของพี่หมอกนั้นจะเร้าใจไว้นะครับผม Google Map ก็ได้นะฮะ Google Map นะครับแผนที่นะฮะออนไลน์ได้นะครับสามารถเล่นไฟล์หนังผ่าน USB หรือฮาร์ดดิสก์ได้นะครับตัวนี้เราต่อฮาร์ดดิสก์นะครับโชว์2ช่องนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นผ่าน VLC ดูนะครับเมกะบางนาอันนี้เราเทสตัว Google Voice นะครับใน Google Map นะครับให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับผมตัว RAM 4แน่นอนครับความพิเศษคือความรวดเร็วในการโหลดปิดแอปเปิดแอปนะครับแล้วก็การเชื่อมต่ออะไรเงี้ยจะรวดเร็วนะครับลูกทีวีก็ได้นะลูกทีวีเป็นทีวีออนไลน์นะครับอันนี้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอสแกนช่องใหม่นิดนึงนะครับการเล่นก็อาจจะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนิดนึงด้วยนะครับผมว่าเน็ตแรงไม่แรงนะครับถ้าเน็ตแรงๆนี่เหลือๆเลยนะฮะตัวนี้เราจะมาลองเล่นในตัวหนัง MKV กันนะครับนะฮะรอโหลดนิดนึงนะครับอันนี้เป็น VLC player นะครับภาพถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับผมภาพถือว่าดีทีเดียวนะครับดูภาพอีกวิดีโอนะครับ MP4 ก็ได้นะฮะอันนี้ MP4 1080p นะฮะเราล็อกไฟขนาดใหญ่นะครับผม MKV ได้ MP4 ได้ MP3 ครบถ้วนนะครับมิวสิกก็ได้นะ MP3 ก็ได้นะครับถือว่าสเปคแรงครับในตลาดตอนนี้นะครับ8คอนะฮะ RAM 4 ROM 32นะครับ Android 8นะครับผมการใช้งานรวดเร็วมากๆนะครับเชื่อมต่อ GPS ได้นะครับ Google Voice ได้นะครับผมแล้วก็ Google Map ได้นะครับครบถ้วนครับ Spotify ได้นะครับลูกทีวี AV 1ช่อง Bluetooth ครบถ้วนนะฮะรวดเร็วนะครับดูจากวิดีโอนะครับค่อนข้างรวดเร็วนะฮะอันนี้ต้องลงทะเบียนก่อนนิดนึงนะครับถือว่า
สเปคแรงที่สุดณเวลานี้นะครับผมตัวนี้นะครับได้เรื่องสเปคนะครับจากร้านคุรุมะมอเตอร์นะครับผมสวัสดีครับ